วัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมานำเสนอทำนองสนามเล่นปากรุ่นซอมโบโดนะครับซึ่งจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นขนาด300กรัมนะครับขนาดบรรจุนะครับอยู่ที่20เซนนะครับคูณ35เซนน้ำหนักอยู่ที่ 1.3 กิโลกรัมสำหรับตัวนี้จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับขนาดของตัวถุงนอนนะฮะก็จะเป็นแบบนี้ครับจะเป็น2คู่สีด้วยกันนะครับจะเป็นสีเหลืองเขียวนะครับแล้วก็จะเป็นสีฟ้าเข้มฟ้าอ่อนซึ่งขนาดความกว้างของถุงนอนอยู่ที่75เซนความยาวจากเท้าถึงหัวนะครับทันทีครับจากเท้าถึงคออยู่ที่1.85 เซนติเมตร185เซนติเมตรนะครับจากคอถึงหัวนะครับอยู่ที่30เซนซึ่งตัวนี้จะบรรจุเส้นใยอยู่ที่300กรัมเป็นใยโพลีเอสเตอร์นะครับสำหรับผ้าด้านนอกนะครับจะเป็นผ้า 190T โพลีเอสเตอร์ส่วนผ้าด้านในจะเป็นผ้า TC นะครับตัวนี้จะนุ่มสบายนะครับตัวนี้สำหรับตัวนี้จะกันอุณหภูมิอยู่ที่10องศารุ่นนี้สามารถต่อซิปได้ทั้ง2ผืนสามารถต่อซิปได้นะครับต่อซิปเป็น1ผืนได้ครับสำหรับวิธีการต่อซิปก็ง่ายๆครับตัวนี้เพียงเราขี้ถุงนอนออก2ผืนเลยทั้ง2ผืนเลยนะครับสลับด้านกันช้านิดนึงนะครับขี้ออกครับจากนั้นเราก็คว่ำหน้าสลับด้านกันครับแต่หูต้นหัวนะครับสำหรับต้นหัวหูจะสู่สลับฝั่งกันนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นซิปฝั่งเดียวนะครับจากนั้นนะครับเราก็ต่อซิปปกติทั่วไปนะครับใส่ซิปเข้าไปเลยรูดปิดได้ขันที่สุดนะครับกระดูกสามารถนอนคู่ได้นะครับตัวนี้กระดูกทั้งสองฝั่งครับใหญ่มากเลยครับตัวนี้เป็นสองสีนะครับตัวนี้ถ้าเราซื้อเป็นสีสองสีนะครับก็จะดูแปลกตาดีนิดนึงครับสองฝั่งไปก็จะใหญ่ขึ้นสำหรับถุงนอนซอมโบโดเราก็มีวางจำหน่ายทุกสาขาของสนามเดินป่าแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์สปอร์ตสปอร์ตเบอร์สปอร์ตมอสนามเดินป่าจารัง53และสนามเดินป่าน้ำกระซวงนะครับสามารถลูกค้าท่านใดลูกค้าสามารถสั่งซื้อทาง Facebook ได้ที่ Facebook สนามเดินป่าแล้วก็เว็บไซต์ของสนามเดินป่านะครับซึ่งเว็บผมจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์ใต้คลิปให้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ